เบาหวานขึ้นตาคืออะไรแล้วอันตรายหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะเบาหวานขึ้นตานะคะก็คือภาวะแทรกซ้อนเนาะเกิดเนื่องจากที่เราเป็นเบาหวานอาจจะมีโอกาสที่ทําให้เราเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราตาบอดได้นะคะดังนั้นนะคะวันนี้เรามาดูนะคะว่าสาเหตุอะไรเนาะที่ทําให้เราเป็นเบาหวานขึ้นตานะคะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันมันได้ยังไงนะคะเรามาดูสาเหตุของเบาหวานขึ้นตาก่อนนะคะเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่เรามีระดับน้ำตาในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานนะคะจะส่งผลให้หลอดเลือดที่จอตาหรือเรียกว่าเรตินานะคะได้รับความเสียหายนะอาการของเบาหวานขึ้นตานะคะก็คือมองเห็นภาพเนี่ยเป็นดำเป็นจุดๆนะคะหรือว่าอาจจะเห็นหยักใยเนี่ยลอยไปมานะคะอย่างที่สองนะคะก็คือมองเห็นภาพปิดเบี้ยวไปนะคะอย่างที่สามมีอาการตามัวมองภาพไม่ชัดอย่างที่สี่นะคะเห็นภาพมืดเป็นบางจุดอย่างสุดท้ายนะคะก็คือแยกแยะสีที่เห็นเนี่ยได้ยากกว่าเดิมนะคะแต่บางคนนะคะเป็นขั้นรุนแรงแล้วนะแต่ว่าไม่แสดงอาการของการผิดปกติของการมองเห็นเลยนะคะดังนั้นนะคะหากว่าใครเป็นเบาหวานนะโบแนะนำนะคะควรจะตรวจตากับจักษุแพทย์นะคะทุกๆปีเนาะอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการป้องกันนะเพื่อให้เราไม่เป็นเบาหวานขึ้นตานะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกตินะคะอย่างที่2นะคะหากว่าใครมีภาวะของความดันโลหิตสูงอันนี้ก็ต้องควบคุมด้วยนะรวมถึงคนที่มีไขมันสูงก็ต้องควบคุมไขมันให้อยู่ในระดับปกติด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือหากว่าใครสูบบุหรี่นะหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ควรงดนะคะอย่างสุดท้ายนะคะหากว่าเรามองเห็นภาพบิดเบี้ยวไปอันนี้ก็คือควรจะรีบไปหาหมอนะคะหรือว่ามีภาพจุดมีอาการอย่างที่โบบอกนะก็ควรจะไปหาจักษุแพทย์ไปตรวจตาเลยนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะควรจะต้องตรวจตาทุกปีนะคะอย่างน้อยปีละ1ครั้งถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นก็ตามนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ